วานนี้นะครับว่าเรายืนยันนะครับว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยที่คนเริ่มสิ้นหวังไปที่ไหนคนเชื่อไปหมดแล้วว่านายกคนต่อไปคือพลเอกประยุทธ์ไปที่ไหนคนเชื่อไปหมดแล้วว่าแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคพลังประชารัฐไปที่ไหนคนก็บอกว่าพรรคอนาคตใหม่เตรียมเป็นฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยเตรียมเป็นฝ่ายค้านนะครับดังนั้นความสิ้นหวังเกิดขึ้นคือคนที่สุดท้ายเลือกมาเป็นเหมือนเดิมเลือกแล้วต้องอยู่กับนายกเองคนเดิมแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงยาวแบบนี้ผมคิดว่าเรายังมีเวลายังมีโอกาสอีก7วันสุดท้ายนะครับยังมีเวลามีโอกาสครับแล้วผมเชื่อว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคนะครับที่มาจากการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนได้ประกาศนโยบายเอาไว้แล้วว่าต้องการยั้งการสืบทอดอำนาจคอสช.นะครับยังไงก็ตามในทางพวกผมยืนยันครับที่จะเดินหน้าต่อสู้ด้วยกันต่อไปนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือบรรยากาศมันคงมัวคงเครือมันไม่มีใครกล้าออกมายืนประกาศให้ชัดเลยว่าเราจะเดินหน้านะครับเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเพื่อจะหยุดคอสช.เนี่ยยังไม่มีนะครับดังนั้นหัวหน้าพรรคเรานะครับจึงประกาศตัวชัดเจนเพราะว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยยืนยันเป็นอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรกเลยตอนหาเสียงแล้วก็ชูผมว่าคุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรกและหลังเลือกตั้งเราก็ยอมรับว่าเราได้ที่สามแล้วก็เปิดโอกาสนะครับยอมนะครับให้พรรคอันดับที่หนึ่งนะครับมีความชอบธรรมสูงที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลแต่เวลามันผ่านพ้นมาถึงช่วง7วันสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเตรียมเปิดประชุมกันแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขยับอะไรกันเลยยังไม่ชัดเจนเลยดังนั้นพรรคอนาคตใหม่จึงขออาสาตรงนี้ที่มาจากว่าทางคุณหญิงชุดารัตน์ก็ให้สัมภาษณ์ที่นี่ครับว่าพร้อมที่จะเปิดทางให้ท่านดังนั้นเราจึงอาสาที่จะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลการประกาศครั้งนี้ค่ะจะมีผลทำให้พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจไทยมีท่าทีเปลี่ยนไปหรือว่ามีท่าทีเปลี่ยนไปบ้างอันนี้ยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบก็เราติดตามกันดูนะครับก็อยู่ในช่วงการเจรจาอย่างที่คุณธนาธรบอกว่าจะเดินทางนะครับไปสัมผัสพูดคุยนะครับกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วนะครับมีกระแสว่าอาจจะมีความชัดเจนของคนที่ถามจริงเนี่ยนะครับก็ต้องตามดูนะครับตามดูนะครับระหว่างนี้ขออนุญาตในการเจรจาเดี๋ยวไม่กี่วันก็คงทราบครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูหลังวันเลือกตั้งนะครับเราแถลงยืนยันชัดเจนในการจับมือร่วมกัน7พรรคนะครับที่จะหยุดการสืบทอดอำนาจของแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่านะครับมอบภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคอันดับหนึ่งในฝ่ายต่อต้านการสืบทอดอำนาจนะครับทีนี้ล่วงเวลามา2เดือนแล้วนะครับเกือบ2เดือนแล้วเองครับดังนั้นอีก7วันเท่านั้นเองนะครับเรื่องมันยังเจรจากันไม่ถึงไหนนะครับดังนั้นเราจึงขออาสาในเมื่อพรรคอันดับหนึ่งเปิดทางแล้วนะครับพรรคอันดับสองเขาเป็นอีกฝ่ายเป็นฝ่ายสนับสนุนคสช.ดังนั้นก็ต้องมาเป็นทางเราพรรคอันดับที่สามขอยืนยันเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลในการเป็นการสืบทอดคสช.คิดว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับความสำคัญที่เราต้องปลุกความหวังนะครับของพี่น้องประชาชนกันให้ได้เรายังมีโอกาสมีความหวังเจ็ดวันนี้ยังมีความหวังเราเชื่อว่าเพื่อไทยจัดไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคือด้วยการเมืองที่มันขัดแย้งกันมา 12-13 ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคที่ตั้งมาประกอบด้วยคนหน้าใหม่ทางการเมืองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แกนนำของเราหลายๆคนก็ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองของระหว่างพรรคใหญ่ในที่ผ่านมานะครับด้วยลักษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าพรรคอนาคตใหม่น่าจะเป็นพรรคที่สามารถเจรจาพูดคุยครับกับพรรคการเมืองทุกพรรคที่ประกาศว่าจะเป็นการสืบทอดอำนาจของสภาก็คงต้องชัดเจนก่อนชัดเจนก่อนการเปิดประชุมสภาเดี๋ยวรอติดตามดูครับไม่เกินอีก7วันยังไงเดินหน้าเจรจาแน่นอนครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับ